พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกในไทยการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจด้วยอาหารสัตว์หมักชีวภาพช่วยให้สัตว์โตเร็วแข็งแรงและลดระยะเวลาในการเลี้ยงได้แต่ก็ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นด้วยเมื่อต้องนำเข้าเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศครับไม่ต้องห่วงแล้วค่ะเพราะตอนนี้เรามีโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของไทยแล้วค่ะสวทช.ได้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนจัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของไทยขึ้นภายใต้ชื่อบริษัทไมโครอินโนเวทจำกัดเพื่อพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้านโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจโดยใช้เทคโนโลยีของไทยและใช้เชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis สายพันธุ์ที่คัดเลือกโดยนักวิจัยสวทช.เป็นหัวเชื้อในการผลิตผลจากการดำเนินงานในช่วง5ปีแรกบริษัทลดการนำเข้าเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศได้เป็นมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทและช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตสุกรขุนได้กว่า130บาทต่อตัวจากการลงทุนเพิ่มเพียง30บาทต่อตัวเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงโตเร็วและอัตราการตายน้อยลงพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000